ระปัจเจกพุทธเจ้าจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีพระปัจเจกพุทธเจ้าวงเล็บปาลีปัจเจกพุทธะสันสกฤตปรตะเยกพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้เฉพาะตัวมิได้ประกาศพระพุทธศาสนาที่เรียกดังนี้เพราะเมื่อได้ท่านตรัสรู้แล้วเกิดอุปโปสุกะกะธรรมคือไม่ขวนขวายที่จะแสดงธรรมยินดีอยู่วิเวกตามลำพังจึงประจำอยู่แต่ในป่านานๆจึงจะเข้าเมืองเพื่อบิณฑบาตสักครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมี2อสงไขยแสนกัปและตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะเสด็จมาตรัสรู้ในคราวที่โลกว่างเว้นศาสนาพุทธและมาตรัสรู้ได้หลายพระองค์ในสมัยเดียวกันแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมิได้ทรงประกาศพระศาสนาเกิดสาวกพุทธบริษัทเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปรมัตถโชติกาอัตถกาถาสุตตนิบาตอธิบายว่าการบรรลุธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าเปรียบเสมือนรสกับข้าวที่พรานป่าได้ลิ้มในเมืองฉะนั้นจึงไม่อาจสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามตนได้วงเล็บคือสอนได้แต่ไม่อาจให้รู้ตามได้ไม่ก่อตั้งหรือสถาปนาในรูปสถาบันศาสนาแต่เน้นอนุโมทนาแก่ผู้ถวายทานให้ท่านจึงอุบัติขึ้นในช่วงพุทธันดรกล่าวคือเป็นช่วงเวลาที่โลกว่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงไม่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์มีประวัติคล้ายกันคือเป็นมาจากกษัตริย์พราหมณ์หรือขบดีในสมัยโบราณที่เบื่อหน่ายในโลกิยสมบัติได้ออกบวชศึกษาพระธรรมจนบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณเมื่อบรรลุพระปัจเจกโพธิญาณแล้วก็ไปชุมนุมที่เขาคันธมาศซึ่งเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งในป่าหิมพานต์หรือหิมาลัยมีฝูงช้างฉัตรทันคอยปรนิบัติอยู่เป็นนิดคุณลักษณะพิเศษที่สำคัญประการหนึ่งของพระปัจเจกพุทธเจ้าคือการดำเนินชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือการดำเนินชีวิตอยู่เพียงลำพังวงเล็บเอกะในวรรณคดีพระพุทธศาสนาเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวของพระปัจเจกพุทธเจ้าเปรียบกับนอแรดวงเล็บขักขะวิสานะกับโปซึ่งแรดของอินเดียมีเพียงนอเดียวส่วนแรดในประเทศอื่นมี2นอก็มีแต่กระนั้นก็ตามพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมาประชุมพร้อมกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันคือในวันที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นและในวันอุโบสถพระปัจเจกพุทธเจ้ามีจำนวนมากดังเช่นตำนานว่าท่านอยู่กันที่เขาคันธมาศประมาณ500รูปเพราะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะบ่อยนักและไม่แสดงธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏชื่อไปด้วยพระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ในคัมภีร์ปัจเจกพุทธาประทานว่าในโลกทั้งปวงเว้นเราแล้วไม่มีใครเสมอพระปัจเจกพุทธเจ้าเลยอ้างอิงปัจเจกพุทธประธานกุตกานิกายอัปปทานะภาค1พระไตรปิฎกเล่มที่32พระธรรมกิตติวงศ์ทองวงเล็บทองดีสุระเตโชพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ชุดคำวัดกรุงเทพวัดราชโอรสสารามพ.ศ. 2548